สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งการติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะทำไมการบริโภคน้ำตาลของชาวบราซิลลดลงนะคะ บราซิลเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีอัตราการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากนะคะโดยค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำตาลที่บริโภคอยู่ที่ประมาณ125กร,รัมต่อคนต่อวันค่ะการบริโภคน้ำตาลของชาวบราซิลส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะคะและพบว่ามากกว่าร้อยละ8 4ของชาวบราซิลอยู่ในสังคมเมืองเป็นหลักนอกจากนั้นพบว่าประชาชนชาวบราซิลมากกว่าร้อยละ68มีอายุน้อยกว่า 44ปีนะคะจากการประเมินในปี2019นะคะการบริโภคน้ำตาลของชาวบราซิลลดลงตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะส่วนหนึ่งนะคะเป็นผลมาจากการตื่นตัวในเรื่องของการลดการบริโภคน้ำตาลขณะที่ประเทศไทยและเม็กซิโกเริ่มมีการเลือกใช้ภาษีความหวานซึ่งส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลลดลงนั่นเองค่ะ มาดูการผลิตและบริโภคน้ำตาลทั้งโลกนะคะคาดว่าในปีการผลิต2021และ2022ทั้งโลกจะมีการผลิตน้ำตาลทั้งสิ้นประมาณ174.32ล้านตันนะคะซึ่งจะเกินความต้องการบริโภคอยู่ประมาณ4 0สนตันโดยเชื่อว่าจะประมาณการบริโภคน้ำตาลทั้งโลกจะอยู่ที่ประมาณ173.90ล้านตัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้วคาดว่าบราซิลมีผล,ผลผลิตน้ำตาล32.50ล้านตันลดลงจากปีก่อนหน้า15%นะคะอินเดียมีผลผล,ผลิตน้ำตาล29.8ล้านตันลดลงจากปีก่อนหน้า2%ค่ะ EU บวก UK มีผลผลิตน้ำตาล17.00ล้านตันนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10%ค่ะไทยแลนด์มีผลผลิตน้ำตาล10.30ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า36%ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ